คนป่วยคนใกล้จะตายเนี่ยเหรอจริงๆอยากให้ทำอย่างยิ่งคือหลายโรงพยาบาลแล้วนั้นนำไปทำนะเพราะพระศาสดาในผักคุณสูตรเนี่ยในช่วงมรณกาเลนะช่วงมรณกาเลคือในการแห่งมรณะเนี่ยใครได้ยินได้ฟังคำศาสดาสังโยชน์5ที่ยังไม่สิ้นจะสิ้นได้เป็นอริยบุคคลอย่างน้อยเนี่ยเข้าไปสู่ปุริสคติ7อนาคามีเลยขั้นต่ำปุริสคติ7เนี่ยปรินิพพาน6แบบไปเกิดในสุทวาสอีก1แล้วผลของศพเนี่ยโยมทำวิจัยสิอยากให้ทำวิจัยจะตายหลายที่กำลังทำนะเพราะศพเนี่ยพุทธเจ้ายืนยันว่าอินทรีย์จะผ่องใสนะโยมเข้าไปดูในเว็บของนิติเวชวิทยาแล้วกันว่าอาการแข็งทื่อจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่จะศพที่ฟังคำของตถาคตจะไม่ผ่านอาการนี้คนละรูปแบบเลยใครทำวิจัยได้อะไรก็ลองทำไปดูเนาะแต่เพราะว่า